ัสดีค่ะพบกับปีด้านพาชิมกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จะมาแชร์สูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเขียวแดงนะคะก็สูตรนี้ก็จะมีความเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะเราก็จะใช้พริกขี้หนูแล้วก็พริกจินดาแดงนะคะแล้วก็กระเทียมไทยแล้วก็รากผักชีค่ะน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บน้ำอุ่นเกลือและน้ำปลาค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกนะคะใส่ลงไปในโถปั่นเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมและรากผักชีนะคะใส่น้ำอุ่นลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะก็ใส่เกลือไป1ช้อนชาค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำปลาค่ะแล้วเราก็เตรียมปั่นได้เลยค่ะตอนนี้นะคะน้ำจิ้มสูตรเขียวแดงของเรานะคะก็ทำเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะแซ่บเวอร์รสชาตินะคะออกเค็มน้ำเปรี้ยวนะคะแล้วก็แซ่บจี๊ดจ๊าดมากเลยค่ะก็เหมาะกับทานกับพวกปลาหมึกย่างอาหารซีฟู้ดทั่วไปนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะหากใครอยากจะลองทำก็ดูสูตรใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหากใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องปีด้าพาชิมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ดีด้าพาชิม